ถ้าในโลกนี้นะครับไม่มีช้างแล้วผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจแค่นั้นเองแล้วไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากแค่ไหนก็ช่วยตามกำลังที่เราพอจะมีโอกาสช่วยได้ครับผมคิดว่าขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ช้างต้องอยู่ครับช้างเนี่ยก็คือเป็นรูปทรงของความสุขครับผมว่าคงเสียดายมากถ้าโลกไม่มีช้างช้างเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทยจะดีแค่ไหนถ้าวันนี้เราคนไทยทุกคนจะหันมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างผ่านผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากการรวมใจของศิลปินไทยนับพันเผยแพร่ศิลปะไทยไปทั่วโลกเซ็นทรัลแบงคอกเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการศิลปะไทยด้วยนิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย999หรือJourney of 999 Elephants ครั้งแรกของประเทศไทยและของโลกกับการรวมตัวกันครั้งสำคัญของศิลปินไทยมากถึง999ท่านนำโดย9ศิลปินระดับอาจารย์นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย999จึงได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายความประทับใจนะครับในการทำโปรเจกต์นะครับศิลปะช้าง999ในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ใช่งานธรรมดาแน่เป็นงานช้างแน่ๆแล้วก็เป็นงานช้างจริงๆไม่ใช่ช้างแค่ตัว2ตัวแต่เป็นช้างถึง999ตัวนะครับนั่นหมายความว่าศิลปิน999คนซึ่งถือได้ว่าผมว่าเยอะมากที่สุดในการจัดงานในครั้งนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าต่อช้างเองไม่ว่าต่อภาพพจน์เองไม่ว่าต่อสัญลักษณ์ของเราเองนะครับและเซ็นทรัลทำช้างนี่ตรงประเด็นนะมันเป็นงานใหญ่และเป้าหมายดีที่สุดนะครับสิ่งที่ควรจะดูแลช้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องจำนวนของช้างแต่เรื่องการปฏิบัติต่อช้างแล้วก็ทัศนคติต่อช้างเช่นการเอาส่วนต่างๆของช้างมาทำเครื่องรางของขลังหรือเอามาทำเครื่องประดับผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับเพื่อนร่วมโลกถ้าเรามองเห็นว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่โลกเดียวกับเราผมก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลและศิลปินแห่งชาติท่านสำคัญผู้ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงไปในระดับโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ช้างให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยถ่ายทอดผ่านงานศิลปะครั้งประวัติศาสตร์นี้ช้างตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นมาด้วยความงดงามที่สุดมีรูปเขียนประดับตกแต่งอยู่ในนี้จากศิลปินของจังหวัดเชียงรายได้มาร่วมกันนะครับในนามของขัวศิลปะเราจะสร้างช้างตัวนี้ให้ยิ่งใหญ่งดงามงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ชิ้นนี้ไปติดตั้งอยู่ในเมืองมิลานโนได้รับการสนับสนุนจากเซ็นทรัลแบงคอกจากจุดเริ่มต้นการเดินทางนักหัวศิลปะจังหวัดเชียงรายผลงานช้างทั้ง999ตัวจะเคลื่อนขบวนจากเชียงรายมุ่งสู่แลนด์มาร์คใจกลางมหานครกรุงเทพเซ็นทรัลแบงคอกศูนย์กลางย่านไลฟ์สไตล์ที่ประกอบด้วยเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลชิดลมและเซ็นทรัลเอมบาสซีจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะ Installation Art ครั้งยิ่งใหญ่พร้อมสัมผัสความงดงามกับประติมากรรมช้างยักษ์ขนาด 4.2 เมตรให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ศิลปะและร่วมสานจิตสำนึกการอนุรักษ์ช้างไทยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของย่านใจกลางกรุงเทพซึ่งทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้างป่าได้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยและสมาคมขัวศิลปะประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นเมืองศิลปะที่ยิ่งใหญ่มากในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยเราก็ถือว่ามีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มี
ความสามารถทางศิลปะยิ่งใหญ่แล้วเราก็มีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่มาจากอิตาลีที่ถือว่าเป็นสุดยอดของคนที่นำงานศิลปะร่วมสมัยมาที่ประเทศไทยนั่นก็คือท่านอาจารย์ผมของเด็กศิลปกรทุกคนอาจารย์ศิลป์ประสีเรามีความสัมพันธ์กันระหว่างเรื่องศิลปะมาโดยตลอดดังนั้นช้างตัวนี้เป็นความหมายของความรักระหว่างประเทศชาติของเรานะทั้งสองประเทศนั่นก็คือทั้งอิตาลีและประเทศไทยโดยมีตัวศิลปะเป็นการเชื่อมโยงและนี่นับเป็นครั้งแรกในโลกของการรวบรวมผลงานจากศิลปินไทยมากถึง999ท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะอันวิจิตรการตาถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการร่วมอนุรักษ์ช้างป่าผ่านงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่พร้อมจะเผยแพร่สู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติเส้นทางศิลปะอันทรงคุณค่าครั้งนี้ยังคงเดินทางต่อไปในฐานะตัวแทนศิลปะไทยและตัวแทนประเทศไทยประติมากรรมช้างขนาด 4.2 เมตรที่รังสรรค์ลวดลายโดย9ศิลปินระดับอาจารย์จะไปตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงมิลานประเทศอิตาลีเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งผ่านศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนการอนุรักษ์ช้างและการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปสู่สายตาชาวโลกผมก็ต้องไปครับมหัศจรรย์มันเยอะแล้วก็ช้างมันน่ารักผลงานทุกชิ้นงานไม่ซ้ำกันสักชิ้นเลยนะครับมีชิ้นเดียวในโลกจะได้เห็นความสามัคคีของศิลปินที่ร่วมแรงร่วมใจกันศิลปินแต่ละคนก็ได้เล่าเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองใส่ไปในตัวช้างครับมันเป็นเรื่องที่พิเศษที่สุดครับต้องไปครับต้องไปนี่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการร่วมกันแสดงความสามัคคีครับมีช้างอีก999ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นผลงานของศิลปินแต่ละท่านในเชียงรายเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากนี่คือศิลปะเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเอางานศิลปะชิ้นนึงไปวางไว้ในยุโรปแล้วจากนั้นคนยุโรปก็จะมาเที่ยวบ้านเราฮ่าๆบอกได้เลยว่านี่คือศิลปะ